สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่3นะครับในพาร์ทโอเคคิดแล้วซีรีส์นี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะลงช้าได้ถึงช้าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนอย่างที่เห็นได้ว่าผมนำเสนอแบบทำซับนะครับว่าในขั้นตอนการตัดเนื้อนี่เนาะโอเคนะครับฉันตื่นขึ้นมาในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เพดานสูงมากๆแล้วห้องก็ดูโล่งสุดๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโกดังที่รีโนเวทมาให้เหมือนบ้านนะหนาวจุงเบยที่นี่ไม่ได้มีอะไรนะบนเพดานก็ไม่ได้มีพัดลมหรืออะไรนะต่อให้จะมีฮีเตอร์อยู่ข้างในแล้วก็เถอะแต่ว่ามันก็ไม่อุ่นพอที่นี่มันใหญ่แต่ว่าฉันก็บ่นไม่ได้หรอกไหนจะมีเสียงแบบว่าเสียงฝั่งดาวทาวน์เล็กน้อยอีกก็พอจะหลับได้บ้างแต่สงสัยต้องซื้อถุงนอนใหม่แล้วมั้งเนี่ยเมื่อวานซื้อมาแบบรีบๆก็ไม่ได้อุ่นอะไรดีนักอาจจะเพราะของถูกแล้วมั้งหรือใช้ได้ไม่นานเราก็ออกมาจากถุงนอนข้างบนนั่นคือห้องของอิบารากิเขาซึ่งก็บอกว่าห้ามขึ้นไปดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ตื่นบางทีฉันควรจะรายงานกลับไปอ๋อคุณมิโอชิน่าจะเป็นห่วงแล้วเอามือถือออกมาแชทซิส่งเข้าไปโอเคอะไรคุยได้เมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันเธอรีสปอนส์อิมมีเดียตน่าแปลกใจที่ว่าเธอตอบมาทันทีเลยทางฉันโทรไม่ได้ตลอดแหละพองนั่นแหละโทรไม่ได้ตลอดไม่ว่าอะไรหรอกเห็นตอบไปยังไงก็เลยกดโทรซะเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแค่อยากอัปเดตให้คุณฟังน่ะคือว่าเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ผมไปแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะได้ที่อยู่แล้วเหรอก็ใช่มันทำไมเหรอก็ตกใจนิดหน่อยใช่ประชาชนก็ไม่มีแบบอะไรอย่างอื่นเลยอ่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครให้ที่อยู่คุณได้งั้นแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมจะเช่าที่แบบนี้อะไรไม่ได้เหรอตอนแรกคิดว่ามันจะยากอ่ะแต่ว่าก็ฉันก็อยู่คนเดียวเหมือนกันน่ะแล้วทำไมคุณไม่ให้คำแนะนำผมก่อนนะผมจะออกอ่ะก็คุณพูดเองนี่นะว่าโลกภายนอกอยากไปรู้จักน่ะมันก็มีทั้งดีและแย่ต้องไปรู้เองสิก็จริงก็เหมือนว่าผมจะคิดว่ามันง่ายเกินไปผมยังอ่อนหัดอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ยังหาที่อยู่ได้นะคะเนี่ยก็คือมีคนแสนใจดีให้ผมอยู่ด้วยอ่ะก็เล่าไปให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไหนจะเรื่องตอนแคปซูลโฮเทลด้วยแล้วก็วันต่อมาที่ถูกช่วยไว้ไหนจะผู้หญิงคนหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอให้อยู่ด้วยกับเธอยังดีกว่าไปนอนตายข้างถนนแล้วแน่นอนว่าอย่างที่ตกลงกันไว้ฉันก็ไม่ได้พูดเรื่องของอาการของอิบารากิเขาโลกภายนอกนี่กว้างใหญ่กว่าที่ผมคิดไปอีกอะ2วันแต่เกิดขึ้นแต่เกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเลยเนอะแล้วก็เรื่องนึงอ่ะคือว่ามันแรงมากๆเลยผมแบบดื่มไม่ไหวเลยไอ้นั่นที่ว่าคือไอ้เครื่องดื่มสตรองแม็กซ์อ่ะคุณดื่มเหรอใช่ก็คุณคง คือผมเรียกว่าผมอาการไม่ดีทันทีเลยหลังจากโซยไปอ่ะก็จริงอ่ะนะดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกก็งี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักว่าเราดื่มได้เท่าไหร่ดื่มได้ประมาณไหนแล้วก็ชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนก่อนก็ว่าละเพราะงั้นคือที่ผมพูดเรื่องแบบนี้ผมแนะนำให้คุณหยุดดื่มดีกว่านะมันแบบว่ามันจะทำลายสุขภาพคุณในระยะยาวฉันเองก็พยายามไม่ให้มันแบบว่ากระทบสุขภาพมากมายนะแต่ก็โดนงานจิ้มเข้าหัวมาแบบนั้นก็อยากจะลืมบางเรื่องไปบ้างอะเนอะอันนั้นคนส่วนใหญ่เรียกว่าความสุขกันนะครับนะผมไม่คิดอย่างนั้นนะมันคือรสชาติของผู้ใหญ่ทำงานแล้วต่างหากฟังคำพูดแล้วก็มันดูเป็นผลข้างเคียงของยามากกว่าป่ะครับเนี่ยดูท่าฉันจะพูดผิดไปหน่อยคืออย่างน้อยก็ดื่มไม่ดื่มทุกวันดีกว่านะครับมันไม่ดีสุดๆเลยอ่ะแล้วยิ่งจะมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไร
มันส่งผลเรื่องด้านการเงินเราด้วยอ่ะนี่เป็นห่วงฉันอยู่เหรอคะก็เหมือนเห็นหน้าเลยรู้สึกผมแค่ว่าผมจะเตือนคุณไว้อ่ะเพราะเห็นคุณพูดว่าคุณดื่มทุกวันเลยเนี่ยเหรอก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วฉันจะระวังไว้ฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะคือจะให้เลิกทันทีฉันคงทำไม่ได้หรอกแต่ฉันจะระมัดระวังไว้ครับมีอะไรอีกหรือเปล่ามีเรื่องอย่างผมอยากถามหน่อยอะอะไรหรอผมอยากให้คุณสืบเรื่อง the research that produced me ก็หมายอะไรนะผมเกิดมายังไงเงี้ยหรอหมายความว่าพวกนักวิชาเอ้ยไม่ใช่นักวิชาการนักวิจัยที่คอยที่คอยสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาสิ่งที่ผมใช้อ่ะผมอยากรู้ว่ามีใครคนอื่นเหมือนผมหรือเปล่าข้างนอกนั่นผมอยากให้คุณดูว่าคนหรืออยากให้คุณแบบว่าลองหามาดูถึงจะพูดงั้นก็เถอะแต่การวิจัยมันถูกหยุดไปแล้วนะอีกอย่างฉันก็แค่เลขาฉันไม่ได้มีแบบว่าฉันไม่ได้ติดต่อคนระดับสูงแบบนั้นได้คือใช่ผมรู้ผมก็ไม่ได้ขอให้คุณทำอะไรผิดกฎหมายนี่แค่ว่าลองหาดูอะทำให้หน่อยได้ไหมในตอนครั้งแรกๆที่เจอกับคุณคิโดเขาเนี่ยบางทีอาจจะมีคนอื่นเหมือนที่แบบเกิดปฏิการทดลองเหมือนกับเราหรือเปล่าอยากรู้มากกว่านี้ก็ที่ไฟช็อตก็ถ้าตามเท่าที่ทำได้แล้วนะคะเข้าใจแล้วขอบคุณครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะแชททิ้งไว้นะโอเคหรือเปล่าได้ครับรับทราบแล้วก็ขอบคุณนะครับฉันจะแค่ดูนะอย่าคาดหวังอะไรเยอะแยะเลยครับไม่เป็นไรครับก็ทำที่ทำได้เถอะได้เลยถ้ามีอะไรก็ไว้เจอปืนได้ครับเจอกันดีจริงเลยมีคนช่วยอันเดอร์วิลพอสนทนากับเขาเสร็จแล้วไม่ยักก็รู้ว่าเขาจะเป็นห่วงเราได้ด้วยฮะตอนที่เขาตื่นขึ้นมาดูตอนแรกๆที่เขาตื่นนะเขาดูไม่สนใจอะไรแบบนั้นเลยอาจจะเพราะว่าเขาออกไปโลกภายนอกแล้วมั้งเนี่ยยังไงก็วันนี้ลองไม่ดื่มดูแล้วกันกลับมาที่เดิมนะครับเราโทรเสร็จปุ๊บเราได้ยินเสียงลงมาจากชั้น2เสียงประตูเปิดและเป็นคุณคิโดฮะเธอเยื้องหน้าลงมาดูแล้วก็สแกนดูชั้นล่างอรุณสวัสดิ์โอฮายะเธอดูโล่งใจให้ที่ยังเห็นเราอยู่ยกัตตะลิโนคุนวะมิโตเมเตคุเรตันดะเนะคุณคิโดใช่ไหมเนี่ยเธอดูจะยังใส่วิกอยู่แล้วเธอก็ยิ้มเข้าคิโนวะสุมานะคัตตะ説明しないままリノ君と交代して。เอาจริงๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกต่อให้เธอบอกฉันก่อนฉันก็คงจะเชื่อเธออยู่ดีแต่ก็ขอบคุณที่พาฉันเข้ามานะอย่างน้อยก็ได้มีที่นอนนะそういうお礼はリノ君に言ってほしい。แล้วเธอจะกลับเมื่อไหร่เนาะ夜になればまた会えるよ。คุณอิบารากิก็ดูจะมีผลนะตอนนั้นเหมือนกันฮะแปลว่าทั้งคู่แบบว่าเปลี่ยนตัวกันไม่ได้ตามใจสินะเนี่ยเล่าเรื่องทั้งคู่ให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะคือแบบว่าเปลี่ยนตัวกันแบบว่าช่วงเช้าเย็นเหรอหรืออะไรแบบนี้ Stop待ちたまえ聞きたいことがあるのは当然だでもその前に着替えさせてよเราจะเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอก็ออกมาจากประตูไม่ใช่ออกมาจากประตูที่ว่าออกมาจากโกดังเลยเมื่อวานดื่มชาไปแล้ววันนี้ลองกาแฟแล้วกันมูสก็して初めて飲むの？ああでも紅茶も初めて飲んだんだっけ？ช่วงนี้เริ่มสนใจเรื่องแบบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมานะ
เออฉันก็อยากจะลองของพวกนี้ดูบ้างอ่ะสุกะทำไมเหรอいや別に何でもないから気にしないでくれたまえเธอพูดแล้วเธอก็แอบยิ้มกุ้มกิ่มอยู่อีกแล้ว味わえるうちに味わっておくべきだうんうんเธอดูจะแบบว่าเชี่ยวชาญด้านอาหารนะเนี่ย食べるのは好きだよというか幸せだねはいどうぞขอบคุณเธอยื่นอ้อกาแฟมาแก้วกาแฟกาแฟร้อนๆหุ้ยกาแฟเอาใส่แดนดิวส์แดนไหนดูซิรสชาติเป็นยังไงอ่ะรู้สึกได้กลิ่นแบบกลิ่นดีๆเหมือนกันโซยเข้าไปปุ๊บสุดก๋อย顔してる眉間がシワクチャだよขมอ่ะいいリアクションだนั่งขำอยู่เฉยเลยอ่ะ一応言っておくけど、そのコーヒーが特別苦いってわけじゃないよ。あ、じんで。お、เคยเห็นคุณมิวชิเขาดื่มกาแฟอยู่หรอกแต่ก็ไม่นึกว่าจะรสชาติแบบนี้อ่ะกาแฟทุกเช้าแล้วสตรองแม็กซ์ทุกเย็นเหรอเออตอบรับรสของเธอคนนั้นไปยังไงไปแล้วเนี่ยยังดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยนมิ続ける人も苦味は感じてるはずだよ。ただその苦味も癖になるというか。苦味の中の旨味に気づくというか。เราก็โซยอีกทีนึงสิ โอ้รู้สึกความขมกระแทกออกจากปากไม่เข้าใจ飲み慣れればって話さก็จะเป็นอะไรนะกาแฟหรือสตรองแม็กซ์เนี่ยโลกนี้สั่งสอนก็อย่างเต็มที่เลยอ่ะโอ้แต่จะเมินเฉยแต่ได้ก็คงไม่ได้ด้วยพูดตามตรงก็ไม่ค่อยชอบแหละแต่สุดท้ายเราก็โซยจนได้เริ่มเดินต่ออีกรอบเฮ้ยขมชะมัดเลยอ่ะแต่ช่างกาแฟเถอะคือฉันไม่ได้อยากคุยเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกสมุนโดโซคือเราควรจะคุยเรื่องนี้กันแบบในที่แบบนี้เหรอ確かに人に聞かれると困るけどเธอก็หันไปดูรอบๆこの時間なら人通りもない。周囲に誰か来ればわかる。問題ないよ。โอเค คืองั้นบอกหน่อยสิว่าเธอเป็นใครอ่ะ まず最初に言っておこう。僕は交代人格。リノ君から別れた存在ではない。リノ君の体を借りて、僕、木戸翼は存在している。まあ幽霊みたいなものだ。あ、ロランジンはどこにいる？もうない。とっくに燃えて灰になってる。ファンド恋しようじゃないな。結構前の話だからね。今さら暗くなったところで、体を貸してくれてるリノ君に申し訳ないだけだよ。ก็เข้าใจอยู่นะ。มันก็คงไม่ดีหรอกถ้าเกิดว่าต้องแบบว่าให้คนอื่นเขายืมเช้ากลางวันเย็นอะไรแบบนี้แล้วต้องมารู้สึกไม่ดีด้วยแล้ววิกนั่นเลยเป็นไอเดียเธอเหรอそれもあるでも一番の目的はリノ君と分けるためだよ互いの記憶は共有してないからね全く同じ姿だと面倒なことも起きるだろう。あそしてお互いの自我をはっきり分けるための対策でもあるどこまで効果があるのかはわからないけど、まあ保険のようなものだね。で、とにマルキーはどう？寝てるのかな。そこら辺僕にもわからない。昨日見ただろう。交代するときには抗えない眠気に襲われる。気づいたら翌日の朝。リノ君の場合は夜か。を迎えているわけだ。ก็คือจะเปลี่ยนตัวกันช่วงกลางช่วงเช้ากับเย็นอย่างเงี้ยเหรอ太陽が昇ってる間は僕に、沈んだ夜はリノ君に、体の使用権がある。おそらくね。ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหรอก
これは副作用というか弊害というか予期せぬもので意図した条件ではないんだก็แปลว่าการกราฟบุคลิกเข้าไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้แปลว่าเหลืออยู่อย่างเดียวนั่นคือถ้าเกิดว่ามีการวิจัยใดๆหรือว่าถ้าเกิดมีการกราฟถ้าเกิดว่ามีการกราฟทดลองการกราฟบุคลิกเข้าไปให้กับใครบางคนตั้งแต่แรกมันก็ฟังดูจะเป็นเหมือนตอนที่เราเกิดมาหรืออะไรแบบนั้นเลยแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเธอจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็อยากรู้แล้วว่าเธอใช้ชีวิตอะไรอยู่ยังไงนั่นคือเหตุผลที่เรายึกยักจะขอเป็นรูมเมทเธอให้ได้ด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ก็พอรู้แล้วถ้าเกิดว่าการกราฟนี่แบบว่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็แปลว่าคุณคิดโดอยากอยู่ในร่างกายของคุณเอบารากิเขาแต่แบบนี้ก็สรุปได้ว่าเธอคือ本当はリノ君の体を乗っ取るつもりだったなんてのは冗談だおい待ちたまえそんな目で見るんじゃないちょっと悪ふざけが過ぎただけじゃないかいくら BMI でも記憶の消去や書き換えは行えない知ってるだろうBMI คือเครื่องจักรที่ต่อกับสมองโดยตรงมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่สามารถที่จะควบคุมสมองหรืออะไรแบบนั้นได้หรอกหรือถ้ามันมีอะไรที่อันตรายขนาดนั้นคนเขาก็ไม่ใช้กันจนถึงตอนนี้持ち主を押しのけて体を奪うようなことは不可能のはずだったんだけどまさかこんな風になるとは僕としても予想外だったเดี๋ยวที่พูดนี่คือ人格の移植それ自体は僕が研究していたことだ。ของเธอเหรอ僕は幼い時から病弱だった。長生きできないと言われていたよ。食事も病人食ばっかりでね。だからかな。食べることは昔の僕になかった楽しみであり、今の僕の生きがいみたいなものだ。ま生きがいとか言っても、僕はすでに死んでるんだけどね。あ、ここ笑うところだから。สงสัยต้องไปเรียนรู้กับสังคมมนุษย์ก่อนจะมาขำแบบนี้อ่ะนะจบไปก็เถอะแล้วคุณอิบารากิดูท่าจะโมโหเรื่องเมื่อคืนอยู่นะคุณคิโดก็หันไปเหลือบมองกาแฟที่กินอยู่เห็นเรื่องแคลอรี่อะไรด้วยอ่ะいや違うんだ僕も別に美味しいものが食べ放題カロリー取り放題なんて考えてるわけじゃないでもこの楽しみを知ってしまうと辛抱たまらないんだ憎いあの美味しさが憎いดูท่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงอะไรต่อกันได้หรือมั้งนะแปลว่าเขาก็ไม่น่าจะสื่อสารกับผ่าน BMI ได้ด้วยสิとにかくだ僕にもいろいろしたいことがあった普通に学校に通ったり友達を作ったり寄り道して買い食いしたりとかだから考えたのさどうすれば健康になれるかもっと生きられるかเธอก็เลยได้ไอเดียในการกราฟตัวเองขึ้นมาเนี่ยเหรอ肥料でない分野なら可能性があるんじゃないかと思ったんだ僕は研究に没頭した文字通り命がけだったからか才能があったのか気づけば BMI 研究の第一人者と扱われるようになったこれでも天才児として顔が売れていたんだよまあ売れてた顔は仮装でとっくに燃えちゃってるんだけどね。は、ここも笑うところだから。ไม่รู้จะพูดยังไงเลยฮะเรื่องเกี่ยวกับการตายของตัวเธอเองเนี่ยแล้วแบบ
อืมแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยคือแต่ว่าเธอต้องมีอะไรในการกราฟตัวเองเข้าไปด้วยสิ機械の体に自分を移植するつもりだったんだけどね。แต่แปลว่าเทคโนโลยีอะไรของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่自分にできることはした。精一杯抗った。これでダメならもう無理だ。病気の進行もあって僕は研究を離れた。แล้วทำไมยังไงมาอยู่ในร่างของคุณอิบารากิเขาได้อะวะからないหมายความว่าไงอะどうしてリノ君の体に同居させてもらっているのか思い出せないんだอันนี้ใช่ผลข้างเคียงจากการกราฟบุคลิกเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยそれもわからない何も思い出せないただ人格に影響を及ぼすことのない範囲で記憶が足りない。それをたまたまで済ませるのは楽観的すぎるだろうね。แปลว่าเธอคิดว่ามีคนนึงมีใครบางคนตั้งใจแบบล้างความทรงจำบางส่วนของเธอไปเหรอ僕は欠けた記憶を埋めたい。これ以上リノ君に迷惑をかけないためにも記憶を取り戻さないといけない。เขาว่ากันว่าการกราฟบุคลิกเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีคนทำมันสำเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแล้วก็ถ้าเป็นคนธรรมดาคงขำกับความคิดนี้ไปแล้วล่ะแต่ว่าเราเนี่ยเข้าใจดีที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมเธอถึงให้ฉันอยู่กับเธอได้ล่ะทำไมถึงบอกความลับนี้ให้ฟังอ่ะถ้าเกิดว่าเธอสามารถกราฟบุคลิกของใครสักคนเข้าไปในตัวบุคคลได้จะเป็นการค้นพบใหม่เลยนะเนี่ยแต่สิ่งที่เธอทำดูจะไม่ผ่านการไต่ตองอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ว่าเธอให้ฉันไปอยู่ด้วยแต่ว่ายังให้เห็นเปลี่ยนตัวกันอีกคิมิกะคุมัตเตะからというのも嘘じゃないよただ親切心よりも罪悪感罪滅ぼしと言った方が正しいかもしれないความรู้สึกผิดและการไถ่บาปเหรอไม่เห็นจะดูเป็นคำแบบ特殊なのは僕とリノ君だけじゃない。そうだろ？เธอจ้องเราอยู่ก็ไม่ได้ดูจะทดสอบอะไรเรานะแต่ว่าเราคงจะเข้าใจกันเองเธอรู้หรือว่าฉันเป็นอะไร知らなかった。でもちょっと失礼。แล้วเธอก็แตะแขนเราแล้วก็เหมือนเมื่อวานเลยรู้สึกถึงไฟฟ้าช็อตやっぱり昨日も思ったけど奇妙な反応があるแล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมอ่ะこれはただの憶測だけど僕は共鳴のようなものだと思っているสั่นพ้องเหรอ Ibuki君君の魂も移植されたんじゃないか僕と同じようにだから似た存在を感じて互いに反応を示している。ก็ถ้าแบบนี้คงไม่ต้องปกปิดแล้วมั้ง。ならやっぱり。ใช่คือเราก็ไม่เชิงว่าเหมือนกันซะทีเดียวหรอก。เราก็เล่าทุกอย่างให้เธอฟังไปเรื่องที่เรารู้ว่าเราเป็นตัวทดลองที่สุดและที่ถูกสร้างโดยอัจฉริยะ。รวมถึงความทรงจำในร่างกายนี้ด้วย。ซึ่งก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเป็นอย่างนี้หรอกแต่สุดท้ายแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาด้วยผลจากการกราฟความทรงจำของคนอื่นลงไปในร่างกายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมีช่องว่างในความทรงจำอะไรแบบนี้อ่ะมันไม่ใช่มันก็ไม่เชิงมีใช่ไหมนั่นตัวอยู่ก่อนごめん僕の想像を超える事実にちょっと動揺してるいや信じてないわけじゃないんだけどก็เข้าใจอยู่คือมันก็เป็นความจริงที่กลืนไม่ลงเหมือนกันนะでも信じるほかないだろうね疑い出したら僕はまず自分の存在を疑わなきゃいけなくなるเพราะงี้แหละผมก็เลยรับเรื่องที่ว่ามีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันได้เร็วนะ全く同じではないけどやはり僕の憶測は間違ってなさそうだこうして反応する以上
僕の研究は伊吹くんの誕生に深く関係しているก็ดูจะเป็นไปได้นะだからごめんฉันว่าฉันไม่รู้ว่าเธอขอโทษทำไมอ่ะฉันไม่คิดว่าสิ่งที่เธอทำมันผิดนะそんなバカげた実験が行われた責任だ君を生んだ技術に僕も関係しているバカげた実験が行われた責任の一端は間違いなく僕にあるที่พูดก็ฟังขึ้นนะโอ้その反応拍子抜けなんだけどคือก็ไม่ได้จะว่าเธอหรืออะไรหรอกでも君はこの町まで逃げてきたんだろ何の当てもなく元いた場所には戻れないんだろคำพูดเธอทำเราแบบว่าตึงในหัวเลยเขาเกิดขึ้นมาผ่านการทดลองถูกใช้เป็นเครื่องมือและสุดท้ายก็หนีออกมานั่นคือสิ่งที่เธอคิดแต่ในแต่ว่าในการอะไรนะในธรรมชาติการทดลองดูมันก็ไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่ากับสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่มามันก็ไม่ผิดสักทีเดียวก็ไม่เถียงแล้วกันแต่ว่าฉันเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการทดลองใดๆมีเทคโนโลยีใช้บ้างมีนักวิทยาการนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมาเกี่ยวข้องด้วยยังรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่ผอ.เรียกว่าผอ.ไหมลืมแล้วผมเนี่ยคนเก่าที่เราไล่ออกไปด้วยเขาไล่เหตุผลเกินไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วเราก็ยึดบริษัทเขามาคือฉันก็ไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าหนีมาจากที่ไหนหรอกฉันมาที่นี่แด่ฉันมาที่นี่ด้วยความตั้งใจของฉันเองอยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็เรียนรู้โลกแล้วก็ทำตามสิ่งที่ใจอยากไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีใครรับผิดชอบการมีอยู่ของฉันหรอกไม่ใช่อะไรแบบนั้นสุกะนั่นดะโซดัตตะโนกะไม่คิดเหมือนกันว่าโอกาสที่เธอให้มาให้เรามีชีวิตมันจะทำให้เธอรู้สึกผิดแบบนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนะแล้วทำไมเราไปคิดแบบนั้นล่ะคือฉันคิดว่าเธอรู้สึกผิดมันก็กระไรอยู่นะเพราะงั้นคือว่าที่เราอยู่ด้วยกันนี่ยังไงต่อเนาะ今更解消したりはしないさ僕の責任はともかく行く当てがないのは間違いないんだろไม่อะなら放り出すわけにもいかない。リノ君も認めてくれてることだしね。で、言ったら何か論じゃな。もし他にも困ったことがあれば、何でも言ってくれ。なんみ1คําขอครับ。คืออยากให้พาทัวร์เมืองหน่อยอ่ะ。คือว่าฉันยังไม่คุ้นชินกับที่นี่เลยอ่ะ。わかった。この町で暮らすなら必要なことだね。そういうことなら僕に任せておきたまえ。เธอยืดอกมั่นใจแล้วฮะไอความตึงเมื่อกี้นี่หายไปแล้วเธอดูจะสบายใจขึ้นแล้วก็ยิ้มออกแล้วเด้ะ何食べたい？คือไม่ได้พูดถึงเรื่องร้านอาหารหรอกแต่อยากจะรู้แถวนี้อ่ะรู้จักพื้นที่อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอ่ะนะแต่ว่าจะไปร้านอาหารหรืออะไรพวกนั้นก็ได้นะคิดว่านะどこから案内するかなおすすめのお店はたくさんあるからな。น้ำลายเยิ้มแล้วนั่นน่ะโอ้ตัวคุณอิบารากิจะโกรธเอานั้นถ้าเกิดว่าเธอกินมากไปอ่ะน่าชื่นชมให้เธอคุณอิบารากิช่วยฉันแล้วว่าฉันโกหกเธอไม่ได้หรอกแต่ก็ถ้ากินข้าวเที่ยงก็ไม่ผิดละมั้งそうさそうだよその通りだよてなわけで今日のお昼は何を食べようかなおーこれが噂の野菜ダブルニンニク油マシマシバーガー
คนเขาพูดถึงกันเหรอเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วทำไมมันทั้งเบิ่มเบิ่มคือลือมากมากเลยเออมีทั้งเนื้อทั้งผักออกมาจากขนมปังได้ซ้ำอ่ะเออแทบจะหล่นแล้วก็ว่าได้อ่ะไหนจะพูดถึงเรื่องทั้งกาเล็กชิปมันก็คือกระเทียมเจียววะเออกระเทียมเจียวกับน้ำมันอีกอ่ะเอ้ยนี่น้ำมันอะไรอ่ะซะ僕も知らない謎の油でも評判なのは間違いないから安心したまえหรออันนี้คือใช่หรอいただきますうんうん何これビミก็อร่อยดีだよねいやいやまさかここまでだとはมันก็ดีดีจริงเนี่ยแต่ว่าคือว่าแค่คำเดียวมันก็หรือว่าอะไรทำให้เรารู้สึกติดรู้สึกติดได้ขนาดนี้เนี่ยหรือเพราะน้ำมันนี่หรือเปล่ามันก็อร่อยนะแต่อยากรู้เลยว่ามีอะไรอยู่อะこの美味しさを味わえる幸せ素晴らしい。ซอสหกหมดแล้วเนี่ยเอ๊ะฮันโตดาเธอก็ปาดเก็บด้วยนิ้วเลียนิ้วซะด้วยやっぱりこのソースがいい味してるก็ว่าละว่าเข้าใจแล้วล่ะเธอดูแฮปปี้นะตอนที่เธอกินน่ะ自分の体で食べてたものは薄味ばっかりだったからねก็ตอนนั้นไม่ได้กินของที่อยากกินเลยเหรอ病人だったからね脂肪糖分塩分もってのほかでもだからって毎日素材の味だけってのもね生きてる時にはできなかったから美味しいものを食べることにこだわっちゃうのかもねฉันก็เคยกินสามมื้อต่อวันอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่ากินอะไรอ่ะแต่พอมานึกย้อนดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ากินอะไรเป็นมื้อแรกอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากมายอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะก็ได้กินอาหารอร่อยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะเขาเรียกว่าทำให้พึงพอใจそうなんだよねได้ออกมาข้างนอกแบบนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่เพียบเลยเนี่ยขอบคุณที่พามานะขอบคุณそこまで言われることでもないと思うけど楽しんでもらえてるなら何よりだいつかコーヒーの味も楽しめるようになるといいねちょはすっごい顔してるมีใครว่าเธอไม่ได้ว่าเธอแซะเก่งใช้ได้เลยอ่ะないよ失礼なむしろその逆いい性格してるってよく言われるくらいだよสงสัยจะย้อนแย้งแต่สงสัยเธอจะไม่รู้ตัวแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าตามตรงเลยก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าฉันจะกินอะไรเพลินๆได้ขนาดนี้それは残念だแม่ดูพูดเข้าแล้วแบบว่าแล้วดูทำหน้าแบบแต่ก็คงเป็นงั้นเพราะว่าเธอช่วยเราไว้มั้งก็แปลกประหลาดดีแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรืออะไรแบบนั้นเท่าไหร่この野菜ダブルニンニク油マシマシバーガー癖になるแล้วดูฮ่าอร่อยชิคัตตาごちそうさまでしたก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่แบบซึ่งสุดเลย確かにねน้ำมันประหลาดนั่นทำเรารู้สึกแบบว่าแน่นท้องสุดไปเลยไม่ใช่แน่นท้องเรียกว่าอิ่มมันก็อร่อยนะแต่ว่าคงไม่ได้อยากกินแบบว่าทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วล่ะさてと伊吹くんこの後の予定も平気なの ก็ไม่นะ
วันนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรอยู่แล้วอ่ะจะในพรุ่งนี้หรือวันไหนด้วยอ่ะโอ้นั่นその自虐面白くない笑えないนี่ก็พยายามเรียนแบบมุกแป๊กของเธออยู่นะเนี่ยฮะいやいや全然違うよ君のはただの自虐僕のはウィットに富んでいるというのさ一緒にされては困るถามจริงเออพูดเรื่องแบบนี้ได้แล้วแบบเออแล้วดูทำหน้าสยะยิ้มได้เนี่ยจะมีใครได้อีกอ่ะนั่นได้その失礼な眼差しはก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกนั่นก็ชักนิสวรนาแต่เอาจริงคิดว่าคุณต้องหางานทำแล้วมั้งก็คุณต้องหางานทำที่ไม่ได้อะไรมากมายเออหวังว่าจะมีที่แบบที่เราทำงานได้นะเมมโมรีกราฟとか使えないとなると結構苦労するかもしれないねมันจำเป็นด้วยเหรอในการทำงานอ่ะ門前払いはされないと思うよただどうせお給料を払うなら雇う側も早く仕事を覚えてくれる人を選ぶってことมันก็กลายเป็นกฎสมัยใหม่ไปแล้ววันนี้ตอนนี้ถ้าตามตรรกะนั้นแล้วเนี่ยเขาคงจะเลือกคนที่อยากจะทำงานได้ทันทีอ่ะนะคงต้องหาแบบตามออนไลน์ดูแล้วมั้งนาราโอชิซุยเตะ何か飲みながらというのはどうかなอิรัชชัยมาเซโอคักซามะเธอทำงานอยู่นี่หรอกเหรอบ้าเน自分の食いぶちくらい自分でというか何の気兼ねも遠慮もなく美味しいものを食べるためにはやっぱり働かないと僕はここでウェイトレスとして雇ってもらっているわけก็ว่าเราจะไปถึงสนิทกับมาสเตอร์เขาอะนะそうなんだよまったく細かいったらありゃしないあんなこわもてのくせにああ顔は関係ないだろไม่เกี่ยวกันหน้าแล้วก็ตาส่วนใหญ่ที่เชื่อทิ้งเขาเนี่ย挨拶代わりに脅迫するのはやめたまえそんなんだから僕以外のバイトに逃げられるんだよคือว่าคนทำงานที่นี่เขาอยู่ไม่นานกันเหรอครับあのこわもてで口も悪いからねおかげで僕でも雇ってもらえたわけだけど別に文句を言いたいわけじゃないこだわりがあるからこそ美味しい料理を食べられる僕はその味に惚れ込んだんだเขาดูแบบว่าฮึมฮึมอยู่แต่ว่าไม่น่าจะใช่กระโดดน่าจะเขินมากกว่าเขาคงเป็นประเภทที่แบบว่าเขินแล้วเวลามีคนชมหรือมั้งさてそれではご注文はお決まりでしょうかお客様ได้ขอฮันนี่ซิตรอนทีน้ำชาซิตรอนน่าจะซิตรัสใช่ไหมแบบว่าชาไม่รู้ชาส้มหรือชามะนาวอะไรかしこまりました少々お待ちください。แล้วเธอก็เอาไปส่งบอสส่งต่อแล้วเราก็ได้ชามาคุณคิโดก็เอาชามาเสิร์ฟที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีลูกค้าคนอื่นมาพอดีこんにちは。โอ้นี่ไงอย่างน้อยเราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นว่าเขาเอาเครื่องแปะไว้ยังไงいらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。ありがとう。ขอบคุณจ้าผู้หญิงที่ตัวผอมรู้สึกถึงความออร่าบางอย่างจากเธอด้วยแล้วก็มี BMI อยู่ที่คอเธอด้วยเธอเดินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาหาเราเหรอเธอก็มานั่งข้างๆเราเว้นที่ไว้ที่หนึ่งแบบเอาไว้กันแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าเธอเอาบางอย่างลงกับพื้นเอสเปรสโซ่มาได้หรือ濃いやつを飲みたい。ขอเอสเปรสโซ่ได้ไหมขอแบบแรงๆかしこまりました相変わらず忙しそうだな ยังยุ่งเหมือนเคยเลยนะครับเดี๋ยวคุณหมออ๋อน่าจะเป็นลูกค้าประจำเพราะว่ามาสเตอร์เองก็พูดด้วย先生はやめて別に私は医者じゃないのにไม่ต้องมาเรียกหมอเลยฉันไม่ใช่หมอด้วยซ้ำงงไหม
เซนเซเซนเซในภาษาญี่ปุ่นมันแทนจริงๆจริงๆมันแทนได้หลายแบบหลายเนี่ยนะทั้งแบบว่าศาสตราจารย์อาจารย์ครูหมออย่างเงี้ยเขาใช้เรียกเซนเซได้หมดอารมณ์แบบผู้มีความรู้นะครับแต่อันนี้เขาเถียงว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่หมอทำไมเขาเรียกทุกคนเซนเซหมดเลยเนี่ยก็เขารู้ว่าทุกคนเอ้ยเขาทุกคนเขารู้ว่าเธอเป็นแบบนั้นไงเรื่องดีไม่ใช่เหรอそれはそうかもしれないけど。ก็อาจจะละมั้งนะ。こう忙しいと。คิดแล้วก็ยุ่งยุ่งไม่ชอบเลย。すぐに用意する。เดี๋ยวจะเตรียมของให้。よろしく。ฝากด้วยจ้า。เธอใส่ถุงมือดำข้างหนึ่งด้วยอ่ะ。ข้างนอกก็หนาวนะแต่ว่าอยู่ข้างในเธอก็ยังใส่อยู่ฮะ。แล้วก็ใส่มือเดียวซะด้วย。คิโดซังคุณคิโดเป็นไงบ้างอาการดีไหมนี่ก็変わったこととかないมีเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า残念ながら暇つぶしになるような面白い話はありませんね別にそんなつもりで聞いたわけじゃないก็ไม่ได้ถามทางนั้นหรอกนะ平穏無事ならよかったถ้าสงบสุขดีก็ดีแล้วแล้วเราก็สบตากัน君見たことない顔だねฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเนี่ยยกคุณมาที่นี่เข้าไปได้ตอนนี้แล้วก็ยังแบบยังอุตส่าห์หาร้านนี้เจออีกนะหมายความว่าไงครับโกไกโยมาเนกุอิคะพูดแล้วเหมือนด่าเลยนะขอโทษทีでもこの店地下にあるから店内の様子が外からではわからないแต่ว่าร้านนี้มันเหมือนร้านลับอ่ะนะคนมองผ่านข้างนอกคงมองไม่เห็นนะ中に入ったら入ったでこわもてマスターのถึงเข้ามาแล้วก็เจอมาสเตอร์หน้าน่ากลัวอีกนะแล้วก็แย่กว่าเดิมอีกอ่ะ新規のお客が寄り付きづらい店だと思わないかไม่คิดว่ามันแบบว่ารับเขาเรียกว่าอะไรรับหน้าใหม่แบบรับลูกค้าใหม่ได้ไม่ค่อยดีไม่คิดว่างั้นเหรอได้ยินนะเฮ้ยมาสเตอร์ก็ก็ไม่รู้ว่าจะรับหน้าใหม่ได้มาสเตอร์เขาก็อย่างนี้แหละเนอะมาสเตอร์ว่าไม่ใช่คนไม่ดีแล้วมาสเตอร์เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่อาหารอร่อยนี่แหละชัดเจนยอเคนาโอเซวะตะไม่ต้องพูดและไม่จำเป็นเฮ้ยอีกอย่างไม่ต้องพูดเรื่องหน้าฉันด้วยว่าแล้วคือ僕の知り合いなんですよ彼はこの店に来ているのも僕が連れてきたからですโอ้คิโดซังの友達เพื่อนของคุณคิโดเหรอเฮ้เฮ้เฮ้จะนั่นนั่น彼氏อะไรอ่ะแฟนหรือเปล่าวิมีแฟนหล่อเนี่ยเราอ่ะ違いますよ全然คุณคิโดตอบอย่างไวเลยแต่ก็ดูที่เธอยิ้มแบบนั้นน่าจะแบบคิโดซังคาวาอิอินดะการะคาริซุคุเรบะอิอินนิคุณคิโดน่ารักจะตายอ่ะทำไมไม่หาแฟนซะบ้างอ่ะซุคุเรรุโตอิอินเดสเคโดเนะมาชิเดะโคมัตเตะอิตะโทโคโรโอทาสเคตะเตะดะเคโนชิริไอเดสโตชิซุเรไอซัตซุโมเซซุลืมไปยังไม่ได้แนะนำตัววาตะชิวะฮาชิฮิเมฮินากิกุこの店の常連って感じかな。ฉันฮาชิมิเนะฮินากิคุโอ้โหชื่อยากเลยโหชื่อยากจังเลยก็เป็นลูกค้าประจำที่นี่นะยินดีที่ได้รู้จักครับคือผมอิบุกิคานาโตะอิบุกิคุณนะเนี่ยยินดีครับอิบุกิคงเนอะยินดีที่ได้รู้จักแล้วเธอก็ยื่นมือฝั่งอะไรนะฝั่งถุงมือมาจับเราก็จับมือคืนคิดแล้วก็รู้สึกแปลกๆโอ้โหโดนกระเซ็ตกันนะอุ้ยตกใจหรือเปล่าขออภัยแล้วเธอก็เอามือกลับไปพร้อมกับถอดถุงมือโอ้แขนกุนคุณแปลธาตุมือขวาใช้เป็นมือแบบมือสังเคราะห์น่ะเธอยกนิ้วโป้งให้ซะด้วยแล้วก็แบบไล่แบบขยับนิ้วให้ดูโอ้มันขยับเป็นปกติแบบนิ้วธรรมดาเลยนั่นมือแบบมือ BMI เหรอครับใช่แล้ว BMI สามารถควบคุมไอ้นี่ไงเนี่ยควบคุมเครื่องจักรผ่านสมองได้โดยตรงเลยเหมือนกับว่าเป็นกล้ามเนื้อใดๆก็ว่าไปปกติไม่ใช่ปกติสิคือเขาไม่ค่อยมีใครเอาออกมาใช้ข้างนอกแบบนี้เท่าไหร่นะถือว่าหายากอยู่แล้วก็เรียกว่าคนที่จะมีแบบอุปกรณ์เทียมแบบนี้เนี่ยนึกคำไม่ออกอุปกรณ์เทียมแบบนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะต้องมีเงินใช้ได้เลยล่ะ私は BMI 技師の総務士をやってるんだแปลว่าอะไรนะGoogle บอกผมว่ามันคือนักกายอุปกรณ์มันเรียกอย่างนี้เหร
ไม่รู้แฮะแต่ว่าก็คือคนที่ทำแขนเทียมขาเทียมอะไรพวกนี้ใช่ไหมน่าจะน่าจะในลักษณะนั้นก็ workshop เธออยู่แถวนี้อ่ะแล้วเธอก็มาจะแวะมาพักที่ร้านเราตอนนี้กำลังจะกลับบ้านไป business trip นะก็เลยแวะมาซะหน่อยฟังดูแล้วถึงได้ว่าถึงได้ถือถือและถือกระเป๋ามาด้วยก็ได้อยู่ปกติคุณแบบว่าไม่ว่างเหรอครับแต่จริงๆครั้งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานฉันหรอกฮาชิฮิเมซังวะいろんな相談に乗ってくれる義手の話だけじゃなく BMI に関する修理とかもねついでみたいなものなんだよก็เหมือนกับงานเสริมนั่นแหละ BMI 義手には BMI 本体の知識も必要になるからねยังไงก็ต้องใช้ความรู้ด้าน BMI ในการไปทำพวกอุปกรณ์เทียมด้วยนะここいらは夜のお店も多くてお昼は寝てる子も少なくないแล้วก็ที่นี่เนี่ยคนกลางคืนเยอะกว่าคนกลางวันด้วยฉันก็เลยแบบว่าขายงานได้นะก็แปลว่าเดี๋ยวนะแปลว่าคุณทำงานทั้งวันเลยเหรอครับฉันก็ทำกับตัวเองอะนะก็ต้องทำขยันทำเขาเรียกว่าเปิดเองทำเองอะก็ต้องขยันทำหน่อยนะคือถ้าเป็นเราคงจะทำงานแบบเธอไม่ได้แน่ๆเลยอะแต่ว่าไปเรียนน่าจะอีกเรื่องนึงน่าจะใช้ได้ฮาชิมิซุยูซุชะโตเอสเปรสโซโอมาตะเซอิตาชิมาชิตะชาน้ำผึ้งกับอะไรนะเอสเปรสโซครับโดมาริกาโตขอบคุณเธอก็เอามือเหล็กของเธอนี่แหละถือดูเนมซุกุโนโนะนิคาเฟอีนะซิมิวาตะรุโอ้ยคาเฟอีนซึมเข้าสมองแบบคนไม่ได้นอนตายาชิคาตะชิเตนจะเนะอย่าพูดอะไรแปลกๆสิชันโตนี่ได้พักจริงปะเนี่ยお客さんにとっては毎日の生活に関わることだからさมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเจอกับลูกค้าทุกวันอยู่แล้วนี่นะ放置してたら結局心が休まらないんだよคือถ้าทำงานไม่เสร็จก็พักไม่ได้หรอกซูเปอร์で買ったチョコだがよければ食べるかฉันมีช็อกโกแลตจากซูเปอร์ด้วยเอาสักหน่อยไหมเซอร์วิสต์ถือว่าเซอร์วิสแถมโอคุกามาชิงะแต่ว่าเอานะเอาไปเถอะいいのかいดีเหรอถือว่าขอบคุณแล้วกันมาสเตอร์เขาก็วางนั่นแหละวางช็อกโกแลตไว้ข้างๆเขาก็โซยเข้าไปยิปซีชุกถ้าเกิดว่าเธอไม่ถอดถุงมือออกเนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าจะเป็นมือแบบไม่ใช่มือจริงอ่ะเธอก็ยักไหล่แล้วก็ยิ้มให้เราแหมรู้ด้วยว่าเราแอบมองเธออยู่นะจ๊ะこれが BMI 技師のいいところだよ。นี่แหละข้อดีของ BMI มันนะ。力のフィードバックがあるから、力加減も感覚で制御できるわけ。ในเมื่อมีฟีดแบ็กจากตัวแบบว่าเครื่องไอ้นี่โดยตรงเลยเราก็รู้ได้ว่าเราต้องกำแรงกำเบาอะไรขนาดไหน。โอ้มันดูง่ายจังเลยนะครับ。そこら辺は慣れだね。慣れれば造作もない。ถึงเวลาก็ต้องชินนะเนอะ。เดี๋ยวก็ชินเองอะ。私の場合、昔からの付き合いだから。ฉันเองก็มีของฉันเมื่อหลายปีก่อนด้วย。จริงเหรอครับโทษทีนะครับคือผมก็ไม่ได้อยากจะถามเรื่องส่วนตัวเธอน่าฉันก็ไม่ได้จะปกปิดซะหน่อยเขาก็อิดบินมันก็อยู่กับฉันมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะตอนเด็กๆฉันเกิดอุบัติเหตุหรือเสียแขนขวาไปนะแล้วก็มีเรื่องกายภาพบำบัดด้วยกายเทียม BMI เข้ามาด้วยก็เลยใส่ไว้ตลอดถึงจะรำคาญเรื่องแบบว่าต้องซ่อมต้องอะไรบ่อยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แบบพอทำเองได้แล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนั้นแหละก็เลยคิดว่าเรียนเรื่อง BMI เรื่องพวกนี้ไปเลยซะน่าจะดีได้คนภาคสนามคอยสอนด้วยตอนนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นแบบว่าคนเสียที่ทำงานได้แล้วนี่แหละอ๋อครับมันก็เป็นงานนะเนอะแต่มันก็สนุกดีที่ได้ทำยาริไกะ感じてる人生の岐路に携わる仕事だからねยังไงซะก็ได้คุ้มที่ทำแล้วว่ะเพราะว่าก็ได้ช่วยหลายคนเยอะแยะนะそんな大切なことに自分が関われているのがแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ
何を語っちゃってるんだろうね私は。ฉันก็พูดอะไรไปเรื่อยนะสักทีこんな話題めったに口にしないから。ปกติฉันก็ไม่ได้พูดอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าโดนถามมันก็เลยต้องตอบมาเนอะแบบจี้ถูกจุดฉันแก่แล้วมั้งเนี่ยแบบว่ารู้สึกว่าอยากคุยอะไรบ้างอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคือผมฟังผมก็เพลินดีโอ้เกซาดานะแหมดูพูดเข้าเธอก็ขำออกมาอย่างจริงใจสักพักหนึ่งเธอก็ดื่มเอสเปรสโซ่หมดเธอก็ใส่ถุงมือคืนเซตเตตโต้เอาละเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานละมาสเตอร์ごちそうさまขอบคุณนะมาสเตอร์แล้วก็ช็อกโกแลตด้วยไม่ดูดูมอขอบคุณที่อุดหนุนครับนั่นก็困ったことがあったらいつでも相談してよถ้าเกิดว่ามีอะไรก็มาปรึกษาได้ตลอดนะ医師だけじゃなく BMI 関連ならไม่ใช่แค่เรื่องกายเรื่องอุปกรณ์กายอุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เรื่อง BMI ด้วยได้人生相談でも構わないよ人生の先輩としてชีวิตเราต้องฟังคำปรึกษาบ้างนะคำแนะนำบางทีมันก็มีเหมือนกันนะที่แบบว่าให้มีคนฟังก็ถือว่าดีขึ้นแล้วอ่ะครับผมเธอก็จ่ายบินแล้วก็ออกไปありがとうございましたดูเป็นคนดีนะครับน่ะ星姫さんのことそうだねみんなに慕われてる本人が言ってた通り仕事だけじゃなくいろんな相談に乗ってくれるみたい。ก็ให้ตายสิดูงี้น่าจะถามเรื่องงานซะลืมไปเลยเราเดินไม่มีเส้นสายไม่มีอะไรเลยอ่ะ結構な頻度で来店するからすぐに機会はあるよ。それに橋姫さんに聞かなくても見つかる可能性だってあるだろ。ก็จริงอ่ะสงสัยต้องหางานแล้วล่ะฉันก็นั่งไถโทรศัพท์ดูในขณะที่ดื่มชาไปฟาลูเกอ้าวสคริปต์มาตอนกลางคืนเลยเหรอโอเคนะครับพาร์ทนี้มันน่าจะ50นาทีแล้วมั้งเนี่ยผมตัดไปแวบนึงด้วยนะครับได้รู้จักกับตัวละครใหม่นะแต่โอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอิบุกิเราจะหางานได้ไหม แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ